กราบหลวงเสด็จเจ้าฟ้าทรายสุริยวงศ์สว่างพร้อมปัสสัญญาและพญาธิวงศ์ราชวงศ์ล้านสร้างของข่าวเฮียนมองยิงท่านพญาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนจะเริ่มพิธีทางศาสนาในมื้อนี้ต่อไปนี้ท่านเน่นแก้วมณีวงศ์ซึ่งเป็นประธานของสมาคมมิตรภาพทหารลาวก็จะได้กล่าวพระประเสริฐเล็กน้อยขอเชิญท่านเน่นแก้วขอนอบนมัสการสมเด็จพร้อมด้วยพระธีรกุฎีรามกราบหลวงเสด็จเจ้าฟ้าทรายสุริยวงศ์สว่างองค์ประธานพญาธิวงศ์ล้านสร้างของขาวและพระสัญญาท่านมีเกียรติท่านยิ่งท่านทรายที่เขาได้นับถือวันที่23มีนาอันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติลาวได้เวียนมาถึงพวกข้าพเจ้าได้พร้อมกันจัดงานในวันนี้โดยทางทั้งศาสนาเพื่อเป็นการให้ความเคารพแสดงความรู้บุญคุณและทรงกุศลผลบุญแด่ดวงวิญญาณของวีรบุรุษวีรชนของชาติอันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริพระองค์สารวงศ์คณะรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจตลอดทอดไฟฟ้าประชากรลาวที่ได้สิ้นประสนเสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชาติและความสงบสุขของประเทศพวกเพื่อนเหล่านี้มีบุญคุณมหาศาลต่อประเทศชาติซึ่งพวกเขาจะเมินเสยลงลืมพวกเพิ่นบ่ได้อีกตัวหนึ่งเสด็จและท่านมีเกียรติก็บ่ได้ลดละความเอาใจใส่โดยได้ให้เกียรติว่าห้องนำพวกข้าพเจ้าอันเป็นการแสดงถึงความผู้บุญคุณต่อวีรชนเหล่านั้นและคนสามัคคีระหว่างพวกเขาในนามคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมมิตรภาพทหารลาวข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่เสด็จและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายณโอกาสนี้การจัดงานในวันนี้ผมเพียงแต่เพื่อจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมาขังถึงนี้แต่มันเป็นการอุ้มสูงบูรณะพักสามพุทธศาสนาให้ยืนยงตลอดกาลนานเพื่อส่วนรุ่นใหม่จะได้สืบต่อไปผู้ภาพส่วนหนึ่งที่พวกข้าพเจ้าหิบมาดังที่ทางเห็นในที่นี้เป็นหลักฐานพยานแห่งแท้จริงของคนเป็นมาของชาติลาวซึ่งพวกเขาบ่อาจลืมได้ขอวิงวอนความศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณตองจงช่วยดวงบันดาลให้ดวงวิญญาณของวีรบุรุษและวีรชนของชาติจงอยู่ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปราศจากความกังวลนานาประการขอวิงวอนในส่วนกุศลผลการในวันนี้จงเป็นอนิสงส์นำพาซึ่งความอยู่ยินเป็นสุขความมั่งคั่งสมบูรณ์แด่เสด็จและพระสัญญาพร้อมด้วยพญาติวงศ์และทุกๆท่านที่มาห่วงงานในวันนี้ตลอดยันมิตรทั้งใกล้และไกลด้วยเถิดขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังตลอดกาลนานพ่อน้องไว้ต้องคือพระอุปนิยจิจันจันทีจะเท่าโกสุพันธวงศ์และพระภิกขุโกภพโกทางประธานท่านนายพระพุทธห้าท่านพุทธบริษัทเที่ยวแผ่นและดับขึ้นวันนี้แม่บันทีสอสร้างดีนะเขาขอเราทุกคน
ยังจำได้ว่าแม่งมันกำเริบข้องกองทัพแห่งชาติพอนั้นสอดจับเราเป็นวันครบรอบปีที่พวกเราจะต้องตระหนักถึงคุณงามความดีและบุญคุณอันล้นเก่าล้นหัวของบรรพบุรุษเราเป็นต้นก็แม่นกษัตริย์เราทุกทุกพระองค์ที่ได้ซึบบัลลังก์ต่อกันมาเพื่อรักษาดินแดนประเทศชาติและความตื่นสาหร่ายนำมาได้ผลผลิตแล้วทุกพระองค์ได้บรรษาการกองทัพและได้ใส่ชนะเสมอมาต่อทางลูกหลานของคนต่างดาวเท่าดังเดิมเพื่อไว้อะไรต่อผู้มีพระคุณสมาคมมิตรภาพแห่งเราได้จัดให้มีพิธีทำบุญสมัครใจกันทุกทุกปีเพื่อเหมือนดังทุกทุกปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าในนามผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างประเทศประกันของข้าพเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริเราพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพเราตามมาตรา24ของรัฐธรรมนูญแห่งชาติจึงขอถือว่าเป็นพระราชกิจชาติอันหนึ่งข้าพเจ้าจึงยินดีที่สุดที่ได้มาร่วมพิธีทำบุญนี้เมื่อนี้พวกเขามาบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศผลบุญให้ไปถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประชาชนเราโดยสภาพแล้วก็แบ่งนายหรือคนทหารนายหรือคนตำรวจประชาชนข้าราชการตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริองค์อาคัมเฮสีพร้อมด้วยญาติวงศ์ราชวงศ์ราชวงศ์ข้าที่ได้สวรรคตสิ้นพระชนและเสียชีวิตในศูนย์สมนาคุณนิดข้าพเจ้าขอย่องยอสรรเสริญสมาคมมิตรภาพทหารและขอร่วมโมทนาลำขอให้พวกท่านจงได้ทำบุญนี้ให้ในพุทธศาสนาตามที่ของพระเป็นดีเอาต่อต่อไปทุกทุกปีด้วยโดยว่าให้ข้าใส่สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอไว้ใส่ให้พรแด่พวกท่านขอให้ได้สมความปรารถนาอันชอบธรรมทุกประการขอให้มันยืนแท้จริงทำพระพุทธศาสนาและสมาธิกันหักแห่งกันตลอดไปอายุวันดูสุขังพอ